สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ป้าเขามายางเซอร์เวย์เบิ่งในป่าสำรวจป่าว่าป้าได้เปียกป้าได้แห้งฝนตกถึงบ่อป้าไม่เห็นยางบักดลแล้วจ้ะนี่มาเห็นเพิ่นนี่หลัวเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่อยู่อืมนั่นจ้ะนี่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงชนิดนึงอ่ะก็เห็นอยู่จ้ะแต่ว่าเห็นไม้ผลปลาแห้งแห้งพี่น้องค่ะแห้งคินคินยังยางเข้าไปเหยียบดังกอบแกบกอบแกบเลยพี่น้องเบิ่งเหมือนสีซงนะไปนี่ซงมีเปียกแต่บ่ได้เปียกหรอกจ้ะเป็นจังซี่จังใดล่ะเห็นดอกเดียวนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวป้าออกไปข้างนอกแล้วยางในปลามีจีรีจ้ะยางมาได้จักพักไกลจะสิออกข้างนอกแล้วพี่น้องเพิ่งเห็นดอกที่สองฮะโอ้ยดอกสีแดงแดงจ้ะเห็นบ่พี่น้องเขาก็ป้าว่าเขาอยากออกนะเห็ดนะแต่มันแห้งแรงนะจ้ะนี่มีลูกซี่มันจะเป็นเห็ดนี่ยังเอเห็ดน้ำหมากแม่ขาสีขาวหรือสีชมพูสีแดงไปนะจ้ะนะเอออันนี้เห็ดขาอันนี้สวยจ้ะพี่น้องดูนี่คือเห็ดน้ำหมากจ้ะอันนี้กินได้ค่ะพี่น้องขาสีชมพูนะคะนี่ขาสีชมพูสวยทีเดียวพี่น้องเขาก็อยากเกิดอยู่จ้ะนี่เขาอยากเกิดอยู่แต่ว่ามันยังบ่ทันพร้อมสิเกิดปานใดเบิ่งเข้าไปได้พูละพี่น้องแห้งจนแบบว่ามื้อนี้มีแดดแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งพี่น้องป้านี่ใหญ่แล้วก็เห็ดหลายแต่ว่ามันแห้งคักเด้อจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งเอาถอดพี่น้องเอ้ยฝนตกบ่ทั่วฟ้าฝนตกบ่ทั่วฟ้าแค่ข้ามถนนฟังถนนกันคือก็บ่มีฝนนะพี่น้องป้าก็รู้แต่ว่ามันบ่มีแต่ป้าก็มาเบิ่งซื่อๆสิออกไปแล้วจ้ะนี่ค่ะพี่น้องป้าเบิ่งว่าความแห้งแรงนะจ๊ะนี่ว่าเห็ดอ่ะเห็ดต่างๆนานานี่แหละจ้ะเขาเกิดแล้วถ้าเขาแห้งไว้พี่น้องแห้งซ้ำกันก็ใบไม้จ้ะพี่น้องดูเออต้องทายจะบ่ทายบ่ได้มันฮ้อนไอ้มันแดดมันสิมีแดดต่อไปย่างคักจ้ะนี่เห็นบ่เห็ดเขาอยากเกิดเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดน่ะอยากเกิดแต่ว่าความฮ้อนอ่ะเห็นบ่เกิดมาแล้วเขาจะแห้งไปคือใบใหม่เลยจ้ะเห็นบ่มันเกิดบ่ได้นี่นะพี่น้องเห็นบ่แห้งเลยจ้ะแห้งพี่น้องมาโอ้นี่แห้งคักจ้ะโอ้ยเหลือแต่วิญญาณนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ป้ารู้เลยว่าเขาคือเห็ดไข่จ้ะเห็ดไข่เพราะว่าโฮมเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่ยเขาสิเกิดเห็ดไข่หลายที่สุดดอกใหญ่ๆตูมอ้วนๆนะคะเอ๊ะเห็ดไข่ว่าสันว่าเห็ดไข่ก็แปลว่าเห็ดผู้ใดชื่อว่าเห็ดข้าวไข่ค่ะทางบ้านป้าเอิ้นว่าเห็ดข้าวไข่นี่เห็นบ่เห็นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเน่าเถ่าแล้วบ่เป็นหยังถ้าฝนก็เนาะบริเวณนี้เด้อพี่น้องสิเป็นป้าที่กว้างใหญ่ไพศาลมากถนนนี่บ่แม่นให้รถเข้ามาเด้ค่ะนี่เพิ่นบ่ให้รถเข้ามาขนยางม้าได้ขี่ม้าได้ปั่นจักรยานได้ค่ะป้านี่ประมาณ30ถึง50ไร่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลป้าเคยหลงเข้าไปแล้วป้าเกือบออกบ่ได้หลงเข้าไปหมายถึงว่าขับรถหลงเข้าไปค่ะเกือบมันเขาบ่ให้เอารถเข้าดอกแต่ป้าบ่เชื่อนี่ก็คืออีกซอยหนึ่งค่ะทั้งนี้ก็ไปจนแบบสุดสายหูสายตาคือกันพี่น้องนะทั้งนี้เป็นถนนใหญ่ค่ะทั้งนี้เป็นถนนใหญ่ป้าจอดรถทั้งนั้นน่ะเห็นรถรีบแลบอยู่นี่ก็อีกซอยหนึ่งจ้ะนี่อีกซอยหนึ่งคือกันคือว่าคันแมนเขาไปในป้านี่กันเห็ดออกนะพี่น้องเอ้ยฝรั่งคนนี้มีกิจกรรมเก็บเห็ดได้มั้ยจ้ะเก็บเห็ดแข่งกันว่าผู้ใดสิได้เป็นเดอะวินเนอร์ไพ่ได้หลายกว่าคนที่1ที่2ที่3คนพวกที่แพ้ก็ต้องเลี้ยงอาหารเพิ่นจัดปาร์ตี้กัน
มวนซืนโฮแซวอ่ะจ้ะแต่มื้อนี้บ่มีหยังแล้วพี่น้องมันแห้งแล้งฮ้ายป้ากลับละสวัสดีค่ะป้าไปแล้วฮ้อนหลายกำลังสิย่างออกไปทางหารถแล้วพี่น้องป้ามาเห็นเห็ดเห็ดอีหยังบ่ฮู้จ้ะนี่ๆๆๆเฮ้ยหน้าตาแปลกๆอาจสิแม่นเห็ดไข่แล้วจ้ะเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้หน้าเขาแล้วนี่มั้ยนี่มั้ยพี่น้องดูนะน้อยป้าบ่แน่ใจว่าเขาคือเห็ดไข่บ่ได้ดมเบิ่งอะคือเห็ดไข่จ้ะคั่วกินเขาคือแม่พี่น้องเฮ้มึงเด้อนี่พี่น้องนั่นๆๆนั่นนั่นเห็นบ่จ้ะนั่นก็แม่นน่ะเห็นบ่นู่นน่ะนี่น้อยนี่แน่น่ะแม่นจ้ะพี่น้องมึงเด้อจ้ะไผว่าเห็ดสิบ่ออกเขาอยากออกอยู่ได้พี่น้องมึงดูนี่เขาอยากออกอยู่แต่เขาคือมันแห้งเนาะดูอืมนี่อ้าวป้ามันบ่แน่ใจ 100% ว่าอันนี้คือเห็ดไข่พ่อป้าเคยเห็นแต่ดอกใหญ่ๆอ้วนๆตุ้มใหญ่ๆจ้ะอันนี้มันหน่อยแท้เห็นมั้ยเห็นมั้ยจะว่าบ่ออกเด้อพี่น้องเห็ดน่ะอยากออกได้จ้ะเบิ่งดูเห็ดอยากออกอยู่แต่ว่ามันแห้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปต่อจ้ะเปรี้ยวจ้ะพี่น้องนี่ๆนี่ค่ายๆอยู่นี่ก็แม่นน่ะเห็นบ่จ้ะแม่นอยู่พี่น้องอ๋อนี่เห็นบ่นี่ก็จ้ะเห็นบ่เอ๊แต่บ่ฮู้ด้วยจ้ะว่าเห็ดอะไรเนาะนี่เห็นบ่จ้ะนี่เห็นเน่าๆเปื่อยๆนี่จ้ะน่ะเห็นป่ะน่ะมีอ่ะจ้ะพี่น้องเห็นป่ะไอ้มีตูมน้อยๆนะพี่น้องมึงเนาะต้มเมาะนี่ค่ะเอามาคืดแท้นี่แม่แต่ว่าสีมันก็เป็นตุยๆพี่น้องป้างงนี่นี่ป้างงคนข้างหลายจ้ะพี่น้องถ้าป้าบ่ฮู้จักดอกว่าเห็ดอะไรนี่มาจากพี่น้องมั่งมั่งสีเขานะนี่เห็นว่าจักว่าเห็ดอย่างเด้อบ่นี่ฮะบ่แน่ใจว่าเห็ดไข่แต่ต้องมีสีเขียวสีขาวแต่อันนี้เขาเป็นสีนี่ไหมพี่น้องดูนี่จ้ะนี่เป็นเห็ดที่แปลกจ้ะป้ากับบ่ฮู้ว่าเห็ดอะไรนี่เนาะไม่เห็ดอีหยังบ่ฮู้จักนะเอ๊ะแปลกมากๆเลยนี่จะเบิ่งมีได้ค่ะยางไม้เหลือๆกับไอ้โต๊ะนี่แหละจ้ะทายแน่บ่ทายแน่ใกล้จะสิฮอดรถแล้วพี่น้องมาเห็นเห็ดอันนี้เห็ดอันเห็ดมันปูจ้ะมีร่องรอยของเห็ดมันปูพี่น้องมันแห้งหลายมั้ยพี่น้องดูนี่ๆเห็นบ่ความแห้งแหมแห้งเราขึ้นบ่ได้โอ้มีหลายอยู่พี่น้องมีเสื้ออยู่นี่จ้ะนี่จ้ะเหลืองห้อยๆอยู่นั่นนั่นเอ้ยเพิ่งก็อยากเกิดด้วยได้พี่น้องนั่นเอ้ถ้าถามว่ามันขึ้นได้บ่มันแห้งจ้ะพี่น้องมันแห้งโอ้ยฝนจ้ะฝนไม่ทั่วฟ้านะตะลุต้นให้เฮ็ดไม่อยากเกิดแต่ว่าแห้งซะน่ะโอ้ยสิบ่ให้ฝนมาเด้อนี่นะคะพี่น้องไปป้าออกมาแล้วเอ้ามีแต่นอนมาอีกนี่พี่น้องมุงนี่เป็นมุงจอดรถล่ะถ้าผู้ใดมานี่นะคะนี่เป็นสวนของหมาถ้าผู้ใดเพิ่นมีหมานะคะเป็นสินี้ลวดตะข่ายนี่แหละค่ะพี่น้องเห็นบ่เป็นหัวเป็นตะข่ายนี่บ่ค่ะมันที่เฮ็ดตะข่ายไว้บ่ให้หมาแลนหนีนะคะพี่น้องบางทีเขาก็มาจากต่างประเทศเนาะนี่เห็นไหมมันมีตะข่ายเป็นบริเวณของหมาค้นว่าหมาไว้ในนี่ปล่อยให้เขาแลนเขาทำธุระส่วนตัวเขาในนี่เราค้นกับไปยางในป่าเห็ดใดเลยจ้ะนี่เป็นรั่วรอบขอบคิดย่างดีและพี่น้องเห็นไหมว่ามีหนีไปไส้หมาก็ได้ประกาศค้นด้วยบ้าแค่นี้จ้ะ
ปิดถนนใหญ่จ้ะพี่น้องดูปิดถนนใหญ่แล้วก็มีที่จอดรถจ้ะเราเข้าไปลึกๆเลยเข้าไปหุ่นกิโล2กิโลก็เป็นที่จอดเก็บเฮ็ดอ่ะจ้ะบัดนี้นี่คือที่พักของพักผ่อนเล่นของหมาจ้ะโอ้ยป่าบ่ได้หยังเลยมื้อนี้จบแล้วจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย